รถพยาบาลมาตอนนี้เราอยู่ไฟเขียวนะแต่ว่าเราก็ต้องหยุดคือที่เนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นรถเจ้าหน้าที่ที่เปิดหวอเปิดอะไรมาเนี่ยคือต้องจอดแล้วก็หลบเข้าไหลทางเลยนะคะหลบได้เท่าที่หลบแล้วก็ต้องจอดนิ่งเพราะว่าตอนสอบใบขับขี่เนี่ยมันจะมีกฎเขียนไว้เลยนะถ้าเกิดว่าใครไม่ปฏิบัติตามนี่คือมีความผิดร้ายแรงเลยอะถึงปั๊มน้ำมันแล้วตอนนี้น้ำมันเท่าไหร่อ่ะน้องเต็มถังอ้าว คือที่ในลอสแอนเจลิสเนี่ยปั๊มเนี่ยไม่มีเด็กปั๊มนะคือไม่ใช่เพราะว่ามันเงียบหรือว่าคนเขาแบบไม่ได้ออกมาหรือว่ายกเลิกพนักงานคือปกติมันไม่มีเด็กปั๊มอยู่แล้วเติมเองจ้ะคือที่นี่เราจะต้องเติมน้ำมันเองนะเพราะฉะนั้น social distancing นะคะเราก็จะเติมแบบใช้บัตรเครดิตดีกว่าเนาะเพราะปกติแล้วถ้าเกิดเราใช้เงินสดอะเราจะต้องเดินเข้าไปในมินิมาร์ทนะคะแล้วก็เอาตังค์ไปให้กับเจ้าหน้าที่แต่เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างจากสังคมงดเจอคนงั้นเดี๋ยวเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตแล้วกันปั๊มนี้ต้องใช้แต่บัตรเดบิตเท่านั้นเก้าหนึ่งเนี่ยปกติอ่ะมันแกลอนละ4-5 เหรียญนะคะตอนนี้น้ำมันถูกลงนะเป็นแกลอนละแค่3.29 เหรียญเองอะที่นี่เขาคิดเป็นแบบแกลอนนะคะถ้าบ้านเราก็จะเป็นลิตรเนาะคือ1แกลอนประมาณ4ลิตรนะคะก็ลองไปบวกลบคูณหารดูนะคะชีวิตในอเมริกาเนาะเข้าปั๊มก็ไม่มีเด็กปั๊มก็ต้องทำทุกอย่างเองบ้านเราอะสบายกว่าเยอะดูสิใครว่าชีวิตในอเมริกาสบายตอนนี้มอสอยู่บนถนนในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคือถนนหนทางมันก็เงียบๆเนาะเพราะว่าร้านอาหารมันก็ไม่ให้คนมาแบบว่านั่งกินอ่ะลดคนลดจำนวนคนมันก็เงียบแต่ก็ยังดีนะที่เรายังสามารถออกมาทำอะไรได้ตอนนี้มอสอยู่ตรงเส้นฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟมนะคะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอ่ะคือถ้ามาที่ลอสแอนเจลิสก็ต้องมาที่นี่ดูดิเงียบมากตรงนี้นี่ซ้ายมือเห็นไหมคือเขาไว้จัดตอนแบบว่าประกาศผลรางวัลออสการ์นะคะดูดิคือร้านค้าอะไรเขาก็ปิดหมดนะเนาะมันก็ต้องเงียบนี้แหละแต่แบบเงียบจนวังเวงเรายังสามารถออกไปทำธุระอะไรได้แต่ทางการเขาก็เน้นย้ำนะคะว่าจะต้องเป็นแบบ social distancing นะคะก็คือว่าการเว้นระยะห่างระหว่างสังคมก็คือประมาณ 1.8 เมตรก็เดี๋ยวดูกันว่าคนอเมริกันในลอสแอนเจลิสเมืองที่มอสอยู่เนี่ยเขาปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเนาะแหมเรื่องโลกนี้น่าจะซัดสัก100ดีไหมเหยียบแต่ไม่ได้นะที่เนี่ยกฎหมายแรงมากตรงเนี้ยเส้นเนี้ยที่มอสขับอยู่อ่ะเขาให้แค่ความเร็วแค่30ไมล์ต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าขับเกินเนี่ยปรับแพงมากที่นี่ปรับเป็นหมื่นนะจ๊ะอุ๊ยตำรวจทางหน้าพอดีเลยอ่ะต้องขับแค่30ไมล์ต่อชั่วโมงนะจ๊ะห้ามเกินโอ้นี่คนกำลังเข้าแถวซื้อของใน Trader Joe's เนี่ยแถวยาวมากโอ้ตอนนี้เราว่าจะมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเห็นไหมว่าแถวยาวมากและแต่ละคนเห็นไหมเขายืนห่างกันตามที่ทางการเขาแนะนำเลยอะ 1.8 เมตรมันประมาณเท่าไหร่ 1.8 เมตรมันเท่าไหร่ไอ้ตอนนี้ก็มาเข้าแถวเขาด้วยเนี่ยเป็นแถวที่
กำลังรอเข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ละคนก็โซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะก็คือพยายามแบบห่างกันป้าสิก็ต้องเอาเก้าอี้มานั่งรอเลยมันน่าจะนานมากค่ะคือตอนนี้เขาจำกัดคนเข้าแล้วถ้าใครจะไปซื้อของอะไรนะคะก็ลองดูเผื่อเวลาด้วยนะเพราะตอนนี้เข้าแถวยาวเหมือนกันทุกที่เลยอ่ะเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มายืนตะโกนบอกนะคะว่าเราควรจะยืนห่างกันนะของข้างในอ่ะก็ซื้อแบบจำกัดเจ้าหน้าที่เขายืนขวางประตูทางเข้าเลยนะคะก็คือนับจำนวนคนเลยว่าจะให้เข้ากี่คนไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้กี่คนนะคุณลุงคนนี้นะคะเขาเพิ่งมาแต่ว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาเห็นว่าเป็นผู้สูงอายุน่าจะอายุเกิน65นะคะเขาก็เลยให้เข้ามาก่อนเลยไม่ต้องไปต่อแถวตอนนี้ของแช่แข็งนะคะเขามาเติมแล้วมีเพียบไม่ต้องห่วงของกินนี่เขามีมาเติมตลอดตอนนี้ซื้อของในห้างนี่คนไม่เบียดไม่แย่งกันซื้อแล้วนะคะแต่ว่าจะไปนู่นอ่ะยืนรอกันมากกว่าไม่ต้องห่วงนะเรื่องกินนี่สบายมากฝั่งนู้นดิคนยืนเพียบเลยอ่ะต่อแถวอ่ะดีแล้วที่เราไหวตัวทันดูดิที่พื้นเหมือนยืนรับปริญญาเลยอ่ะก็คือเห็นไหมเขาพยายามแบบว่าให้เว้นระยะห่างกันนะคะบางคนงงว่า 1.8 เมตรประมาณเท่าไหร่แต่นี่ตามจุดที่เขาเว้นไว้เลยเหมือนรับปริญญาไหมเดินเข้าไปย่อและรับจานข้าวเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เห็นว่าคนอเมริกันเขาแบบว่าตื่นตัวแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะที่เมืองไทยตอนนี้มีเดียที่ก็ที่เมืองไทยเนี่ยเขามีใช้มาตรการอะไรยังไงบ้างหรือว่าแต่ละรัฐเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็อย่าลืมแชร์มาให้มอสฟังข้างล่างที่คอมเมนต์ด้วยนะคะ